ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทนายเดชาเผยภาพกันชัยเล่าซึ้งถึงพิธีกรดังถือโฉนดออกเร่ขายหาเงินช่วยคดีแพรวาทนายเดชาเผยภาพหนุ่มกันชัยหอบโฉนดครอบครัวแพรวาหาเงินช่วยเหยื่อ9ศพวอนไม่ช่วยเหลือก็อย่าโจมตียันมีคนสนใจหลายรายใกล้ได้เงินไปเยียวยาผู้สูญเสียจากกรณีที่นางลดาวันเทพหัสดินณ อยุธยาแม่ของแพรวาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสอยากชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายตามคำพิพากษาของศาลแต่ต้องขายที่ดิน21ไร่ที่อำเภอ300ยอดมูลค่า50ล้านบาทให้ได้ก่อนนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทนายเดชากิตติวิทยานันท์ได้โพสต์ผ่าน Facebook ทนายคลายทุกข์เป็นภาพของหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสขณะที่ถือโฉนดที่ดินของครอบครัวแพรวาซึ่งส่งมายืนยันว่าจะมีการชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายจากอุบัติเหตุเมื่อ9ปีก่อนพร้อมระบุข้อความว่าหนุ่มกันชัยโหนกระแสถือโฉนดออกเร่ขายเพื่อเอาเงินมาช่วยเหยื่อคดีแพรวาปัจจุบันมีคนสนใจหลายรายแล้วครับเชื่อว่าไม่นานคงจะได้เงินไปเยียวยาเหยื่อฝากไปยังพวกที่ปากหอยปากปูทางโซเชียลทั้งหลายไม่ได้ช่วยเหลือแต่กลับพูดจาโจมตีให้เสียหายเช่นที่ดินขายยากที่ดินไม่มีราคาที่ดินติดจำนองที่ดินติดคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นต้นแฮชแท็กคนเหล่านี้ดีแต่ปากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ